ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกําลังอยู่กับอีเกิงเต็มหน่วยเด้อพี่น้องเด้อคิดเบิ่งเวลาอันนี้สิเป็นเวลาตีได้ตีสามกลัวๆพี่น้องผมตีสามกลัวๆเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นหลอดไฟอันนี้เป็นอีเกิงครับพี่น้องผมบ่ามีสิพลาดพี่พลาดว่าไปหาไต่เห็ดไต่เห็ดบ่พอเฮายังสิไปหาแท่งปลาแท่งเอียนอีกก็บ่ฮู้ว่ามันสิได้บ่ได้ว่าฝนตกเนาะพี่น้องเนาะฝนตกมันบ่ค่อยร่วงค่อยออกอีหยังดอกนี่อาวุธเฮาก็ได้เป็นแหลมก็ต่อไปรุ่นไปช่วงไปเชียร์กันล่ะครับสิได้บ่ได้ส่วนเห็บบ่มีคือว่าบ่เกิดดอกโพดนี่บ่มีนํามาเป็นปีเลยเด้เขียนไว้ตั้งปีกายวันที่เท่านี้เท่านี้นํามาบ่เกิดเลยแหมคันเกิดมันต้องมีร่องรอยคนเอาเนาะครับเนาะคันเกิดคือต้องมีร่องรอยคนเอาหรอกอ่ะเป็นทางของเฮาโอ้รถอีหยังมาตะเสาเด้อพี่น้องปาดไปบักแห้งเลยผู้ใดไปซื้อกับเขาเอาแล้วเป็นเวลาของเฮาเป็นที่ของเฮาที่เฮาต้องไปนะพี่น้องเนาะก็คือเป็นทางพุ่นตับไปลุยกันแล้วครับผมหมานบ่หมานไปพี่น้องบ่ผมพาทําเพอุปกรณ์มีพร้อมไปหลังจากร่องไฟเป็นที่เรียบร้อยพาเอาสมัวเข้าป่าพี่น้องบ่ได้ตั้งใจมาขาตัดสัตว์ชีวิตหยังอีหยังเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ตั้งใจมาขาสัตว์ตัดชีวิตอีหยังเอามาป้องกันไฟกับหาเห็ดพี่น้องบ่ได้คือขออธิบายไปก่อนว่าโพดนี่บ่าวมีน้ำมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วบ่าวมีเขียนไว้พี่น้องคืองงว่าเป็นหยังมันคือบ่เกิดครับพี่น้องท่านได้ตอบได้ตอบนี่เลยครับเด้องงว่าเป็นหยังคือบ่เกิดเสียงอย่างพี่น้องโอ้เสียงอย่างพี่น้องผมคอยชี้ลูกหยาบเลยคันใหญ่ปลานี่มันตกเป็นลิงพี่น้องเสียงขนาดนี้แม่นบ่ตกใจพี่น้องผมมันตกเป็นลิงเท่านั้นเฮ้ยสาบานให้ตายว่าบ้ามีบ่ได้สร้างภาพบ่ได้หยังพี่น้องเจอเรื่องแบบนี้คันแม่นผู้ละคนแลนดีนี่เจอแบบนี้เฮ็ดจังได๋กับว่าแลนผู้ละคนแลนล้านเปอร์เซ็นต์เตรียมพร้อมพี่น้องโอ้ยไอ้กระโพกก็บ่ได้เอามาจังได๋เนาะบาดนี้มันสิไปสู่อีหยังได้ล่ะเอาสมวกกับสมวกวะเฮ้อยู่นี่รถพี่น้องเกิดว่างาไม่สิฮักพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องอุ้ยบ่วยเขาก็สยองแล้วพี่น้องผมอีหยังบ่พี่น้องว่าตัวอีหยังบอกนี่เด้อครับเด้อแต่ว่าตัวนี้บ่ต่ํากว่า 3-4 กิโลแน่นอนด้วยน้ําหนักการขยี้งาไม้นี่การขย่มงาไม้นี่ตัวนี้บ่ต่ํากว่า3กิโลพี่น้องเป็นตัวอีหยังก็สร้างบ่ต่ำกว่า3กิโลแน่นอนอุ้ยโคตรขนชิงลุกเลยพี่น้องผมเฮ้ยโหดแท้วะอุ้ยพี่น้องผมเกิดมาบ่เคยผมบ่เคยพอเที่ยแรกในชีวิตที่เห็นจังซี่ยังกับกันบ่อยู่หรอกคอยสิเขาไปเบิ่งเฮ็ดปวกคอยจังได๋ผมก็แล่นบ่ได้อยู่แล้วพี่น้องบ่ามีแล่นบ่ได้อยู่แล้วยังสิเกิดก็ต้องเกิดอ่ะอุ้ยขนหัวลูกพี่น้องเว้าตรงๆเลยบ่ามีขนหัวลูกหยาบๆเบิดตัวเลยอย่างนี้
นี่พี่น้องผมโพ่นเกิดมันคือโพ่นนี่แต่ว่าสิ่งที่เนื้อไปกว่ามองมันเกิดคือมันเป็นหยังมันคือบ่เกิดจดไว้พี่น้องผมจดไว้เกินว่าควมปีมาแล้วบ่แม่นบ่ามีบ่จดดิบ่ามีนี่นี่นี่โพ่นนี่นี่ปีที่แล้วเพิ่นมาเอาบ่ามีหยังเข้ามาห้อยก้นเอามุนอุ่ยปุ๋ยอยู่พี่น้องนี่ปีนี้บ่เกิดมันแปลว่าจังได๋แต่ว่ามีหลายเหตุอยู่ดีที่เกิดเดี๋ยวเก็บเอานี่มันเหลียเสียมั้ยมันเหลียเสียมั้ยว่าบ่เกิดเอาซะเลยบริเวณนี้จดไว้ตั้งข้ามปีข้ามเดือนมาอีกเดือนกรกฎาคมบ้ามีเขียนไว้20กรกฎาคมบัดที่นี่มันบ่เกิด20เดือนว่าหั่นก็เลยกูเขียนเดือนผิดบ่ว่าซั่นพี่น้องย่านเจ้าของเขียนเดือนผิดนะครับย่านเจ้าของเขียนเดือนผิดก็เลยข้ามมาอีกเดือนนึงว่าคันเขียนเดือนผิดก็แปลว่ามันต้องเกิดเดือนนี้ก็บ่เกิดอีกตะวันหน้าสิบ้ามีบ้ามีพอเฮ็ดอีหยัง 3-4 ดอกไปลุ้นกันกินได้บ่ได้เอาไปคือเก่าโอ้เสียวสุดๆเลยนี่คนอีหยังนี่ก็คนนกดินี่แม่นบ่พี่น้องคนนกอีหยังบ่พี่น้องนี่คือคนไก่บ่แม่นอยู่บ่มันต้องเป็นนกดินี่นี่พี่น้องว่าคนนกอีหยังโอ้ยบ่มีบ่ได้เอากับพวกมามันก็มันก็บ่มั่นใจบันไดแล้วพี่น้องสู้กับพวกบ่ได้เลยสมวกก็บ่เนี่ยอุ้ยได้บ่แม่นเฮ็ดละงอกบ่พี่น้องฮะนี่นี่ออกซะก่อนกินได้บ่วะกินได้บ่พี่น้องวะบอกบ่ามีนี่เด้อมันมีหลายดอกอยู่ดิอืมนี่โอ้อีกดอกนึงเอามาพี่น้องผมเอามาน่าสิเกิดนะมันเป็นอย่างคือบ่เกิดมาเหลียเสียแถวว่าเอานี่ดอกนึงพี่น้องผมนี่ดอกนึงนี่ดอกนึงกินได้พอได้บ่ฮู้แล้ววะก่อนเคียงพี่น้องผม3ดอกเคียงๆเอาไปนี่ก่อนเอาไปนี่ก่อนเดี๋ยวดอกนี้ขออนุญาตเด้อขอพูดผมได้ก็ได้บ่มีโง่บ่บ่มีโง่บ่ทั้งเฟี้ยบ่มีโอ้นี่ดอกหนึ่งพี่น้องนี่ดอกหนึ่งเห็นบ่นะเห็นบ่พี่น้องผมนี่อุ้ยอันนี้ดอกมันง่ายพี่น้องกินได้บ่ก็คือเป็นตะแกงแซ่บแท้เลยฮะพี่น้องว่าเฮ็ดอีหยังบอกเด้อครับเด้อคันฮู้ก็บอกบ่ามีมาเนี่ยมันเป็นเฮ็ดอีหยังกินได้บ่ทางลางมันสิเป็นแนวนี้นี่ทางลางเป็นแนวนี้เอาไปต่อพี่น้องผมการหาเฮ็ดกวกยึดหนึ่งบ่ได้โอ้พี่อีกพี่น้องพ่อหลายดอกอยู่ว่ะเฮ้ยพ่อหลายดอกอยู่ว่ะพ่อหลายดอกอยู่ว่ะพ่อหลายดอกอยู่ว่ะนี่ก็แม่นนี่ก็แม่นนี่ก็แม่นหกดอกแล้วพี่น้องผมเลยการเลยไปต่อจิบน้ำกุ่นจิบน้ำกุ่น
อุ้ยเฮรวดน้ำหนักตัวที่บินขึ้นนี้บ่ต่ำกว่า 3-4 กิโลพี่น้องน้ำหนักถึงแน่นอนล่ะเพราะว่าบินแห้งขึ้นบ่ามีตกใจได้โหดพูดตัวอีหยังก็แล้วแต่ล่ะคั่นกินแห้งปานนี้ต้องน้ำหนักบ่ต่ำกว่า 3-4 โลไปเอาปลาต่อพี่น้องผมได้เฮ็ดกันแล้ว 6-7 ดอกได้เฮ็ดกันแล้ว 6-7 ดอกไปเอาปลาต่อพี่น้องผมหาเที่ยงปลาต่อพี่น้องตัวอีหยังวะคือบึ้มบั่มเราบ่เห็นเลยดิพี่น้องประเด็นสำคัญคือมันบึ้มบั่มเรามันบ่เห็นตัวนั่นแหละคันเห็นตัวนี่คือเฮาสิเป็นตัวอีหยังก็สร้างคือเฮาต้องย่างหน่อยๆเฮาก็ฮู้แม่นบ่ล่ะว่าอีหยังเป็นอีหยังนะอันนี้บ่เห็นตัวเลยแต่ว่าเฮ้อยู่นี่หดพูดหลอกกะหลอกพูดนี่อยู่นี่แหละนี่ตายแต่ว่ากะก็ธรรมดาแหละพี่น้องผมเพราะว่ามื้อนี้เป็นวันศีลเนาะพี่น้องเนาะย้ำอีกเที่ยนึงเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เป็นวันศีลมันบินมันคือบ่ตกปลูกลูกนี่วะฮะเนี่ยจริงคือบ่ตกปลูกลูกนี่เห็นได้เป็นหยังโคตรสยองเลยพี่น้องเลยมาบ่ามีสิเบิ่งคันออกมามันตกออกข้างอีกจังหั่นนี่เกิ่งง่ายอยู่พุ่นจะออกผีไปผีขันมีกับพวกบ้ามีสิยางนำอยู่เอาเหรียญบาทรูปดีๆเลยสิยางนำอยู่อันนี้มันบ่แม่นเนาะเอาไปต่อพี่น้องผมโอ้มันบ่คือฝนตกพี่น้องบ้ามีว่าสิบ่มีปลาหรอกคันฝนตกมันสิมีอยู่คิดว่าดินฝนตกมันจังสิเสียฟังเนาะพี่น้องเนาะฝนบ่ตกมันบ่เสียฟังเด้เพราะฉะนั้นบ่น่าสิมีพี่น้องแม่นดังที่คาดพี่น้องผมฝนบ่ตกมันบ่เสียฟังพี่น้องฝนบ่ตกบ่เสียฟังบ่เห็นจักตัวพี่น้องผมปลาบ่เสียฟังฝนบ่ตกไปพี่น้องผมไปค่ำดีกว่าไปค่ำดีกว่าได้รุ่นกว่านี้สวบพี่น้องไปไปเลยบ่ท่าเฮาเลยแฉะพร้อมคันฝนตกบ่แฉะดิพี่น้อง
แบบนี้บ่คือพี่น้องผมไปมองไหมไปมองไหมเอาในเฮน่าก่อนพี่น้องเอาในเฮน่าก่อนมันมีป่าบ่มันเป็นไปได้บ่ในหน้าเขาเลยครับเด้อดูอยู่เลยบ่ฮู้นะอุ้ยตะบักหอยหลายพี่น้องอุ้ยบอกผ่านถือมาเก็บเอาอยู่เด้อพี่น้องผมนี่หอยเอาไปเฮ็ดเงี้ยตุ่มได้การเลยอุ้ยสุดมุนพี่น้องผมให้ผ่านถือมาเก็บเอาอยู่พี่น้องนี่หอยมุนี่อุ้ยหอยเพียบเลยพี่น้องผมมุนี่มุนี่เพียบเลยได้การพี่น้องได้เบิ่งการใส่ตุ่มเอาปลาไหลแหลกล้านแน่นอนพี่น้องผมมื้อนี้นี่บักหอยเด้อครับเด้อหาอยากหากินบ้านเฮานี่แหละครับบ่ได้อันนึงก็ได้อันนึงกัดเข่าเพิ่นแซวอยู่นี่พี่น้องนี่แหละบักหอยมีหอยอันนี้เขาบ่มีคำว่าขอใหญ่เนาะพี่น้องนี่เด้อปลาแม่เอ้าต่างมาเหรียญไปยังสั่นล่ะพี่น้องย่างหน่อยเฮาก็ฮู้ว่าเฮาสิเอาบักหอยใส่แล้วเนาะครับเนาะคุณบักหอยนี่เฮาสิเฮ็ดเนี่ยตุ่มเฮาพี่น้องเฮ็ดเนี่ยตุ่มเฮานี่เด้อครับบักหอยเด้อเพียบพี่น้องผมเพียบพี่น้องผมเพียบแม่นเบิดหมู่นี่อุ้ยบักหอยได้เป็นคู่คุณนี่นี่พี่น้องได้เป็นคู่พี่น้องผมคันแนวนี่นี่ไปต่อแต่บ่มีบ่คันมีปลามันแล่นแล้วพี่น้องนี่ก็ปะซิก็บักหอยเอาเยอะไปเชียงปลาไหลต่อคราวนี้ปลามันคงเหลียนแต่บักหอยหลายอยู่พี่น้องผมเป็นเนี่ยตุ่มปลาไหลพอดีเลยพี่น้องท่านถือบอกชอบใจเลยแนวได้การแล้วโอ้ว่ามีปลาสิบแปดนาทีบ่ทันได้ยังอยู่นะพี่น้องเนาะไปเจอจาดไปเจอจาดทีเดียวขนเสียเลยพี่บ้ามีพี่น้องขนแตกเลยบ่เคยตื่นอีหยังพี่น้องก็ได้ยินนำกันเนาะพี่น้องโหดโพดวันศีลครับมื้อนี้วันศีลบ่ามีแล้วบ่ามีก็สิไปล่วงเลยตี5กว่าก็ลงตี5กว่าเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้เมื่อคืนก็นอนบ่ค่อยหลับมันมีหยังให้ต้องได้นะนะคิดในใจแต่เก่าเป็นแนวนี้มีหยังให้ต้องได้บัดไหลแต่เก่าก็คือแต่มันก็เข้ายากครับน้ำมันมีไปแทบทุกหม่องเนี่ยปลาไหลมันก็เลยบ่อยู่พี่น้องต้องเข้าใจด้วยครับเด้อยังแวบๆบ่คือพี่น้องผมกันแนวบ่ามีเบิ่งแล้วบ่คือเห็นแล้วพี่น้องไปแล้วไปไวครับอุ้ยปลาคว้าป่นเอี่ยมอยู่นี่พี่น้องนะคุณๆไปแล้วคันบ่ฆ่าทายได้แท่งพี่น้องคันบ่ฆ่าทายได้แท่งว่างั้นปลาคว้าป่นเอี่ยมพี่น้องผมโอ้ยเสียดายดิโอ้ยนี่แหละการสิเอาภาพเอาเสียงเอาเนื้อหาบาดที่นี่แล้วจะเฮ็ดให้เจ้าของพลาดโอกาสเสียดายโคตรเสียดายเลยพี่น้องหาบ่พออีกเด้อบาด
้ารุ่นโอ้ยตายโคตรเสียหายเลยวะได้ยังเป็นชิ้นเป็นอันให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะบาดนี่20กว่านาทีพาพี่พาน้องมาเบิ่งหยังล่ะกลัวเสียดายเลยพี่น้องสิพออีกบ่บาดนี่อุ้ยปลุกควอกพี่น้องมีปลุกควอกอยู่มีปลุกควอกอยู่มีปลุกควอกอยู่นั่นๆมันปลุกควอกปลาดูพร้อมหมดเลยปลุกควอกพี่น้องผมปลุกควอกเฮ้ยเมียมันบอกว่าไงมีลายอยู่ดิโอ้ยหยาดแมนอยู่พี่น้องปลูกควักปลูกควักเมียมันสีหัวใสบานมูใหญ่อยู่พี่น้องมูใหญ่อยู่โอ้บ่หนาพักกล่องเลยถึงบ่พักกล่องบ้ามีได้แท่งแล้วว่าหั่นปลาตัวบ่หน่อยดิบ่เห็นหยังดอกพี่น้องผมโทษเด้อพี่น้องเด้อกิริยาบ่สุภาพมัน2มือพี่น้องผมโอ้ยบ่ขอตัววังหันแม่เอาพี่น้องผมมาฮอดขนาดนี้แล้วคือสิบ่ได้หยังดอกเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกไหลทุกซับทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมนี่แหละครับหาอยากหากินลองเทียเฮาพอเฮาก็เอาบ่ได้คือยังประคอตัววังหันปนอิ่มพุ่นล่ะพี่น้องผมบ่มีเสียดายอยู่แล้วก็เริ่มหัวเปิดคลิปก็เข้าป่าเข้าย่างเข้าไปทางพิภาษาเก็บเห็ดมันก็บ่ได้เนาะพี่น้องเนาะมาเจอเหตุการณ์สยองขวัญก่อนมื้อนี้มันวันศีลแต่ว่าบ่มีก็บ่ได้โทษนั่นโทษนี้ดอกว่าสิมีเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเพราะว่าบ่มีเรียนบ่ได้เต็มที่ก็ย่างสู่ย่างใส่ก็เลยเป็นแนวนี้ว่ากันคลิปนะครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำมีพี่ประกันได้ก็ได้บ่ได้เสียแสงแกงทําสาบานบ่ได้อีนี่พี่น้องคือคํามันเป็นนกตัวนี้บ่ต่ํากว่า 2-3 โลขึ้นไปนะบ่มีคิดใส่ลิงใส่ใดพุ่นนี่มันเฮ่แม่นบ่พี่น้องดังนํากันอีหลีขอบคุณครับสวัสดีครับเอาไปปุ่นใส่เห็ดว่าหั่นสุดท้ายแล้วนี่พี่น้องนี่สุดท้ายแล้วเอาเลยครับเด้อเป็นปูหน้าเป็นปูหน้าตัวงามๆตัวผู้พร้อมอ่ะไปขอบคุณครับสวัสดีครับ